สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเพจแตงโมนิดาโพสต์ภาพโรเบิร์ตพร้อมเล่าเรื่องนี้ในคืนเสียชีวิตยังคงเคลื่อนไหวโพสต์ภาพและข้อความต่างๆในคืนวันเกิดเหตุที่แตงโมนิดาเสียชีวิตอยู่เรื่อยๆจากเพจ Facebook แตงโมที่มีมือปริศนาโพสต์เรื่องราวต่างๆจนชาวเน็ตไม่ต้องหลับต้องนอนอย่างตอนนี้มีเพจ My Happy Melon Official หลังเพจเก่าถูกปิดไปล่าสุดโพสต์ภาพโรเบิร์ตหรือนายไพบุญตรีกาญจนานันท์พร้อมระบุข้อความว่าพี่คนนี้จะพาหนูไปโรงแรมหนูถามว่าจะไปทำไมคะเขาบอกว่าจะไปรอเพื่อนถ้าอยากรู้ว่าหนูไปไหมต้องตามต่อคะพร้อมอีโมจิมีดและอีโมจิเลือดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ